มีแฟนเพจเขาถามว่าปวดสะโพกแก้ยังไงนะอันนี้ก็คือใช้ที่นอนก็ได้นะครับที่นอนแล้วก็เซฟหลังด้วยเพราะว่าปกติไม่เคยสอนท่านอนคว่ำปกติมันปวดหลังแล้วมันถ้านอนคว่ำมันก็เซฟนะปวดสะโพกก็คือสลักเพศตรงนี้นะอย่างนี้นะครับช่วยได้นะแล้วก็ลองดูถ้ามันปวดมากนะครับลองขาดูนี่ลองขาแล้วก็พับขามาเห็นไหมพับไปให้ส้นเท้ามาอยู่ตรงหน้าขาเนี่ยอย่างนี้โอ้โหนี่ตึงเลยนี่นะแต่เราไม่ลุกขึ้นมานะครับเอาอย่างนี้เลยพับขึ้นมางอขาเนี่ยสะโพกตึงมากเลยเนี่ยเห็นไหมส้นเท้าจะอยู่ตรงหน้าขาฝั่งนี้นะโอ้ยมันตึงแอดหลังนิดหนึ่งนี่โอ้โหยิ่งตึงมากเลยสักไปตึงมากตรงนี้นี่ดูเลยนี่อย่างนี้ทับขาอย่างนี้แต่ไม่ต้องลุกขึ้นมาก็ได้ทีนี้พอขึ้นมาอย่างนี้งอขาแบบนี้ฝั่งนี้ไม่เห็นตึงเลยเราไม่ได้เปลี่ยนฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งซ้ายไม่ตึงที่ฝั่งขวาตึงมากเลยอันนี้ไม่ได้เสียตัวจะมีปัญหาตรงนี้นะอย่างนี้นะคานไว้ที่นอนก็ทำได้นะถ้านอนคว่ำถ้านอนหงายอ่ะหงายทำไงหงายก็ได้หงายอย่างนี้โอ้มันหงายชันเข่าอย่างนี้มีอันนี้มีอยู่แล้วอันนี้ก็ตึงข้างเดียวแต่ทั้งคว่ำและหงายนะแต่ต้องค้างไว้10วินาทีหรืออยู่20วินาทีอันนี้แก้สะโพกแก้สลักเพศเห็นถามมาเยอะเหลือเกินนะใส่แมสด้วยนะครับป้องกันโควิดโอเค